แจ๊ดชวนชื่นค่ะหลายคนเองต้องบอกว่าติดตามสำหรับประเด็นของคุณแจ๊ดชวนชื่นนะคะและคุณแจงจิตที่เมื่อล่าสุดนี้ภรรยาก็ตกใจไปตามๆกันค่ะแจงตบหัวแจ๊ดหลังแจ๊ดเคยเล่าเรื่องว่าเคยพาสาวคนอื่นไปนอนและแจงก็จับได้โดยแจงเล่าถึงเรื่องนี้ว่าก็มีงานนึงนางไปเล่นคอนเสิร์ตที่อุบลและหนูยังไม่ได้ตามไปเพราะช่วงนั้นรักษาตัวหมอก็คือให้นอนเร็วพอเขากลับมาก็ทำหน้าที่ทำหน้าแบบง่วงๆเขาเหนื่อยเขาบินอย่างเดียวเลยเราก็ชวนไปกินข้าวคือแค่ชวนไปกินข้าวร้านข้าวเนี่ยก็ห่างจากคอนโดประมาณ5กิโลซึ่งไม่ได้ไกลเลยอีกวันนึงนางก็ทำงานที่ทองหล่อกลับมา8โมงเราก็ตกใจตื่นมา6โมงเอ้าสามีฉันไปไหนเนี่ยแล้วมันก็เปิดประตูเข้ามาสภาพแบบเมาไม่คุยเลยนะคือสภาพเมามากไม่คุยกับใครแล้วทิ้งตัวนอนลงโซฟาทีนี้ก็สืบเลยโทรมาโทรหาเพื่อนเลยให้เช็คให้ไหนว่ามันทำอะไรที่ไหนยังไงเท่านั้นแหละไม่เกิน5นาทีโทรมาบอกว่ามันเอาผู้หญิงมาอยู่ข้างเวทีนะตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วมันก็ออกจากร้านไปตอน 3:00 มันไปอยู่ที่999มันรูทองหล่อทะเบียนรถ74พอมันส่งเสร็จแล้วมันก็จอดที่นั่นที่ปั๊มผู้หญิงเนี่ยก็นั่งรถเรียกมาก่อนที่แจงเนี่ยจะขึ้นเสียงทำไมถึงกล้าขนาดนี้หนุ่มก็ถามต่อว่าตกลงได้ไปซื้อกินมาหรือเปล่าแจงก็ตอบว่าไม่เคยแจงเนี่ยแซ่ทันทีไม่เคยซื้อกินไปคือเขาให้ฟรีด้วยจากนั้นแจงก็เอามือเนี่ยตบหัวแจ๊ดเข้าเต็มๆทำเอาตกใจทั้งรายการก่อนที่อาร์ตจะแซวแจงว่าพูดแล้วมันขึ้นส่วนโอถึงก็ขนลุกเลยทีเดียวมดดำก็เลยถามอีกว่าง้อยังไงเพราะดูเนี่ยแค้นมากเลยนะแจ๊ดก็บอกว่าไม่ง้อเลยเพราะผมบอกว่าผมเนี่ยจะพูดคำว่าขอโทษมันบ่อยมากเกินไปดูการกระทำแล้วกันจบก็คือไม่ทำแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่ทำอีกเลยนะเข็ดแจงก็แซงทันทีวันนี้มันก็พูดแบบนี้แหละและพร้อมเตือนพวกที่หลายใจถ้าจะหลายใจอย่ามีภรรยาถ้ามีภรรยาก็อย่าหลายใจยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยโดนจับได้ไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนนี้สำนึกแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีผู้หญิงเข้ามาหาเราเยอะเดี๋ยวนี้พอเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วเมียคนนี้ก็ทำให้เราดูดีขึ้นเป็นผู้เป็นคนได้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้เรามีชื่อเสียงทำให้เรามีวันนี้จนมีผู้หญิงเริ่มเข้ามาหาก็เลยรู้สึกว่าเขาเองเป็นคนที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ด้วยความเป็นเขาก็ทำให้เราดูสง่าเข้าไปด้วยถึงแม้ว่าตัวเราเองจะเป็นแบบนี้แต่คนก็มองว่าภรรยาเนี่ยเราสวยไม่ได้สวยอย่างเดียวฉลาดด้วยเก่งครบเครื่องทุกอย่างแล้วจะหาภรรยาดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหนนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่หนุ่มแจ๊คเขาเปิดเผยแล้วค่ะ